ตุจำนงของคนรักป่ายิ่งกว่าชีวิตใครลิขิตให้เป็นแบบนี้ผ่านมานานเรื่องราวนั้นฉันยังจำได้ดีหนึ่งกันยาทุกปีนั้นมีเรื่องเล่าขานความเป็นจริงวิธีกระสุนที่หมายชีวิตตัวเองไม่เสียดายหากตายแล้วทำให้สัตว์น้อยใหญ่หมู่มวลพงไพรคงอยู่คอยประดุงปลาเขาลำเนาต้นไม้ที่มีพวกจ้องทำลายรับราชการด้วยเงินไม่เท่าไรแต่ทำด้วยใจที่มอบให้แผ่นดินเขาคือชายคนหนึ่งที่แลกชีวิตตัวเองกับอุดมการหมดปัญญาจะแก้ปัญหาที่ยื้อมานานหนทางไม่มีต่อไปสุดท้ายก็มีแค่ร่างที่ไร้วิญญาณท่ามกลางป่าอันกว้างไกลเพราะเขาเสียสิ่งที่เขารักไม่ได้ขอยอมปลิดลมหายใจมอบไว้เป็นสัญญาสิ่งที่ร่ำเรียนมาไม่ทันเจริญงอกงามเกิดเป็นคำถามต้องสูญเสียอีกเท่าไรหนึ่งชีวิตปลุกจิตสำนึกผู้คนมากมายเดิมพันลมหายใจด้วยกลมป่าไม้ทั้งน้ำตานั่นก็คือวันหน้าสืบนาคาเสถียรที่เพียรเพื่อหมู่สิงสาหนึ่งกันยาเสียงปืนคำรามไปทั่วทุกแห่งหนกว่าที่ใครจะได้ยินคำขอร้องมันก็เกินอดทนขอพี่ชีพตนตรงนี้ไม่มีแม้ใครที่ขัดขวางชายคนหนึ่งที่แลกชีวิตตัวเองกับอุดมการหมดปัญญาจะแก้ปัญหาที่ยื้อมานานหนทางไม่มีต่อไปสุดท้ายก็มีแค่ร่างที่ไร้วิญญาณท่ามกลางป่าอันกว้างไกลเพราะเขาเสียสิ่งที่เขารักไม่ได้ขอยอมปลิดลมหายใจมอบไว้เป็นสัญญาแลกชีวิตตัวเองกับอุดมการหมดปัญญาจะแก้ปัญหาที่ยื้อมานานหนทางไม่มีต่อไปสุดท้ายก็มีแค่ร่างที่ไร้วิญญาณท่ามกลางป่าอันกว้างไกลเพราะเขาเสียสิ่งที่เขารักไม่ได้ขอยอมปิดลมหายใจเขาคือชายคนหนึ่งที่แลกชีวิตตัวเองกับอุดมการหมดปัญญาจะแก้ปัญหาที่ยื้อมานานหนทางไม่มีต่อไปสุดท้ายก็มีแค่ร่างที่ไร้วิญญาณท่ามกลางป่าอันกว้างไกลเพราะเขาเสียสิ่งที่เขารักไม่ได้ขอยอมปลิดลมหายใจมอบไว้เป็นสัญญาโอ้แต่ไม่ตายเปล่าขอยอมปลิดลมหายใจมอบไว้ในพื้นป่า